ม้าออนภาตัดใจขายรถคลาสสิกสุดหรูมิตซูโอกะเปิดใจเป็นของนอกกายม้าออนภาตัดใจขายรถยนต์มิตซูโอกะรถคลาสสิกสุดรักสุดดวงใจบอกเป็นของนอกกายพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้อย่างล้นหลามหลังจากที่ถูกกระแสดราม่าต่างๆถาโถมเข้ามาทำให้พิธีกรอาวุโสมากความสามารถอย่างม้าออนภาขอเว้นวรรคตัวเองจากวงการบันเทิงสักพักเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายๆซึ่งปัจจุบันหากใครเป็นแฟนคลับของคุณแม่ม้าจะเห็นว่าความสุขของเธอคือการได้ร่วมกับเพื่อนๆมานั่งเปิดท้ายขายเสื้อผ้าแถมด้วยการเดินแฟชั่นโชว์กันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้คุณแม่ม้ายังได้ทำธุรกิจอย่างจริงจังนั่นคือการขายหม่อหมกจากฝีมือของคุณแม่เธอเองที่หลายคนได้ชิมแล้วต่างบอกว่าอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยคิดว่ามีกี่ออเดอร์ก็เต็มนะจ๊ะอีกหนึ่งความสุขที่เธอได้ทำนั่นคือเปิดเพจแม่ม้ามาแล้วไลฟ์ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดหรูซึ่งจะทำการไลฟ์ในวันที่21มกราคมใครชื่นชอบไปกดติดตามดูได้เลยนะจ๊ะเรียกว่าปล่อยทุกอย่างจริงๆอย่างล่าสุดในไอจีเรายังได้เห็นม้าออนภาตัดสินใจขายรถยนต์คลาสสิกสุดหรูมิตซูโอกะที่เจ้าตัวใช้ขับอยู่เป็นประจำทุกวันหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาสอบถามกันยกใหญ่ว่าไม่เสียดายเหรอซึ่งคุณแม่ม้าได้บอกว่าทั้งหมดคือของนอกกายส่งกำลังใจดีๆส่งให้คุณแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าเราเห็นม้าออนภาในบทบาทของพิธีกรอีกครั้งม้าออนภาเผยช่วงชีวิตที่ไร้งานเปิดเรื่องราวหรือเชื่ออาถรรพ์ถ้ำนาคาที่โดนมากับตัวม้าออนภาเสียใจชีวิตดิ่งหลุดพ้นจอ2เดือนเจ็บปวดถูกบูลลี่เรียกลุงแพรชุติมาอดีตภรรยาจอห์นวินยูลั่นคนไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บหลังฝ่ายชายเปิดใจเศร้าถึงการเลิกราหลังจากคู่ของพิธีกรชื่อดังจอห์นวินยูและอดีตภรรยาแพรชุติมาได้เผยว่าแยกทางกันแล้วเป็นการเลิกรากันโดยไร้มือที่สามและไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มจอนได้ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรมของตัวเองถึงความรักที่จบไปด้วยข้อความสุดเศร้าโดยจอนได้เผยข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแกก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนล่าสุดฝั่งอดีตภรรยาอย่างแพรชุติมาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเช่นกันโดยแพรได้โพสต์ข้อความว่าคนไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ
แกแค่เจ็บจนพูดไม่ออกแล้วไม่มีใครอยากให้ลูกต้องมีผลกระทบใดๆยิ่งลูกสอเอางอต้องสุดแค่ไหนถึงก้าวออกมาขนาดความเจ็บยังใช้เวลาสะสมมาเนิ่นนานใจต้องสลายทรมานกี่ครั้งดังนั้นอย่าพูดว่าเจ็บแค่ไหนในวันนี้ปกติไม่อยากออกมาโพสต์มาพูดอะไรคิดเสมอว่ามีสติคุยกันดีที่สุดรู้ว่าตอนนี้คงเจ็บมากเจ็บกันทุกคนยังไงไม่มีใครแทนพ่อวิลเลียมไรอันได้เราต่างมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กๆตลอดไปปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสั้นๆว่าแพรทำเต็มที่แล้วท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันมากมายแพรชุติมาเผยความในใจหลังขึ้นสเตตัสโสดหลายคนเตือนอย่าไปอ่านคอมเมนต์จอห์นวินยูเตียงหักหลังแพรชุติมาภรรยาคนสวยประกาศสถานะโสดแพรชุติมาเคลียร์ทุกเรื่องเลิกจอห์นวินยูเพราะอะไรตอบข้อสงสัยปมการเมืองจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่ออุ๊ยเห็นนะจันจิหวานออกสื่อโผล่คอมเมนต์ไอจีมาริโอชาวเน็ตรีเควสขอดูรูปคู่บ้างยังคงคอนเซปต์คู่รักหวานน้อยแต่หวานนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสำหรับสองซุปตามาริโอมาเรอร์และจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแต่ทว่าล่าสุดบนอินสตาแกรมมาริโอขีดล่าง MM38 ของฝ่ายชายกลับมีโมเมนต์ฟินๆที่ทำให้แฟนคลับกรี๊ดหนักมากเมื่อเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายอวดมุมหล่อและมุมทะเลนมาโพสต์ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงพร้อมแนบแคปชั่นคำอวยพร Have a good day everyone ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะมีทั้งแฟนๆทั้งเพื่อนพ้องคนดังเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ทักทายพระเอกหนุ่มกันอย่างคึกคักเท่านั้นแต่สาวคนพิเศษจันจิจันจิราก็ยังเข้ามาร่วมเสริมทับด้วยการเขียนข้อความ200,000บวกบวกบวกไลค์เพื่อมอบไลค์ให้กับหวานใจแบบจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยขณะที่คลับทั้งของจันจิและมาริโอที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะใช้โอกาสนี้ส่งข้อความรีเควสต์ขอดูภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครยอมใจอ่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแค่คอมเมนต์หวานคราวนี้ก็ทำให้แฟนคลับใจพองกันสุดๆแล้วมาริโอรีบคอมเมนต์กลับจันจิโพสหวานเวอร์อวยพรวันเกิดลงโซเชียลจันจิโชว์หุ่นเป๊ะเอวเอสในชุดบิกินี่หลายคนถามมาริโอถ่ายภาพให้หรือเปล่าแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินเอทินพันอัดคลิปแฟนสาวแอนทองประสมช้อปปิ้งเพลินจนห้างปิดต้องวิ่งหน้าตื่นออกมาเอ่ยขอโทษแบบเขินทำอดกินข้าวเย็นไปเลยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆยกให้เป็นคู่รักมาราธอนยืนยงมากๆสำหรับคู่ของนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมกับแฟนหนุ่มเอทินพันธ์ถึงวันนี้ทั้งคู่รักและจับมือกันมากว่า17ปีแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่รักในแบบฉบับของเพื่อนแท้ที่มีแต่ความเข้าใจกันและกันจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งแอนและเอมีความเหมือนกันและคอยเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นคู่แท้ที่มองตาก็รู้ใจจริงๆล่าสุดเป็นคลิปที่พิสูจน์รักแท้และความเข้าใจของทั้งคู่เมื่อแอนทองประสมใช้วันว่างเดินช้อปปิ้งจนห้างปิดทำเอาฝ่ายเอทินพันยืนคอยจนอดกินข้าวเย็นเลยทีเดียว
จ้าตัวได้แต่หัวเราะเขินๆพร้อมกับเอ่ยขอโทษแบบน่าเอ็นดูซึ่งดูจากคลิปที่ฝ่ายเอทินพันธ์เป็นคนถ่ายเก็บไว้นั้นบอกเลยว่าไรซึ่งความทะเลาะหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากฝ่ายสาวสาวกังแอบบอกว่าอิจฉาพี่แอนกันเป็นแถวเพราะแฟนน่ารักจริงไปดูคลิปความน่ารักของแอนหลังเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเลยจ้าแอนทองประสมเล่าชีวิตวัยเด็กอยากเป็นคุณหนูต้องกินข้าวไข่ระเบิดแกดันจบหักมุมอย่างฮาแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์